บอสต่อครับในช่วงสุดท้ายครับของรายการสิงสปอร์ตนะครับนี่คือช่วงของสิงอัพนะครับซึ่งตอนนี้ครับพี่ก๋อยครับก็จะมาสอนนะฮะเป็นอาจารย์ก๋อยนะครับตอนนี้สอนเกี่ยวเรื่องของท่ายืนหรือว่าเบื้องต้นในการที่เราจะยิงธนูจริงๆก็เทียบเหมือนว่าเป็นคอร์สแบบ Discovery ก็ได้นะครับประมาณนั้นครับนะฮะก็มาลองดูนะครับว่าวิธีการยิงธนูการตั้งท่าทำอะไรยังไงบ้างก่อนอื่นนะครับให้พี่ก๋อยได้แนะนำครับว่าไอ้อุปกรณ์ที่บอสใส่อยู่เนี่ยมันมีความสำคัญอะไรยังไงครับพี่ก๋อยครับชิ้นแรกเลยครับสำคัญน่าจะที่สุดในที่นี้นะครับอัมการ์ดนะครับอัมการ์ดเนี่ยจะกันในเรื่องของสายนะครับเวลายิงเนี่ยสายจะผ่านบริเวณช่วงนี้ตลอดเวลานะครับก็ถ้าพลาดโดนไปก็เจ็บพอสมควรเลยนะครับส่วนมือขวาเนี่ยเป็นมือที่เกี่ยวนะครับเราจะใช้3นิ้วนะครับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับก็มีประโยชน์คือรองระหว่างสายกับนิ้วนะครับกันเจ็บนั่นเองก็เหมือนจับครับใช่ลักษณะนั้นใช่แค่นี้ครับนอกจากนั้นอันนี้เรียกว่าเชสการ์ดนะครับในช่วงแรกในการฝึกอาจจะยังไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีจะดีครับเนื่องจากเสื้อผ้านะเสื้อผ้าที่เราใส่มาเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องของความย้วยความอะไรตรงนี้นะครับตรงหน้าอกเนี่ยนะครับเนี่ยครับเกี่ยวครับไอชิ้นเนี่ยนะครับมันปกป้องเสื้อผ้าไว้ทำให้เวลาสายมันผ่านไปเนี่ยมันผ่านไปแบบลื่นๆอ๋อสายตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับสายมันจะเข้ามาอยู่บริเวณหน้าอกในเวลาดึงนะครับอ๋อถ้าเป็นเสื้อผ้าเปล่าๆมันอาจจะโดนแรงที่เสื้อผ้าลังไว้เนี่ยทำให้สายธนูเนี่ยสะบัดได้นะครับเป็นลักษณะนั้นครับว่าลูกมันอาจจะไม่ตรงครับผมแต่หลายคนคิดว่าเอาไว้กันหน้าอกนะกันโดนดีดอะไรเงี้ยจริงไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเป็นเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับตัวสายใช่ครับผมครับผมอ่ะนะฮะและอุปกรณ์ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือนี่ลูกธนูลูกธนูครับผมนะครับทีนี้คันธนูและคันธนู recurve มีอะไรบ้างครับไอ้นี่คือครับผมศูนย์เล็งนะครับครับผมคัน recurve แบบนี้เรียกว่า recurve แบบฝึกหัดนะครับครับคุณสมบัติเหมาะสำหรับผู้เริ่มฝึกเลยนะครับเนื่องจากหนึ่งก็คือน้ำหนักปอนน้ำหนักน้าวนะครับน้ำหนักน้าวหมายถึงน้ำหนักที่เราดึงสายถอยหลังนะครับจะเบามากเลยนะครับง่ายต่อการฝึกนะครับอันที่สองน้ำหนักของคันธนูนะครับน้ำหนักของคันธนูก็จะเบาไปด้วยนะครับมันจะประกอบด้วยส่วนประกอบก็คือด้ามจับนะครับส่วนที่เป็นลายไม้นะครับแล้วก็ส่วนสีขาวทั้งบนทั้งล่างเรียกว่าลิ้มนะครับหรือปีกธนูนะครับสายธนูนะครับแล้วก็ศูนย์เล็งนะครับตรงนี้เรียกว่าที่วางลูกธนูนะครับหรือแอโรเลสนะครับที่วางลูกธนูเวลาเราจะใส่ลูกธนูเนี่ยเราเอาวางที่แอโรเลสแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดันไปติดกับสายธนูบริเวณสายธนูจะมีพื้นที่ในการใส่ลูกธนูนะครับอ๋อมีนิดนิดใช่ครับตรงนี้เรียกว่า knocking point นะครับ knocking point พี่ก๋อยเล็งไปทางนี้ก็ได้ครับแล้วปล่อยแล้วครับพี่โอเคเป็นลักษณะนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกกันเลยดีกว่าครับได้ครับเดี๋ยวผมจะแนะนำต้องตั้งท่าด้วยใช่ไหมครับพี่เริ่มต้นเลยนะครับครับผมเราจะยิงเป้า6นี้เริ่มต้นจากการยืนนะครับการยืนแบบพื้นฐานเนี่ยเรายังไม่ทราบเรื่องน้ำหนักว่าเราพูดง่ายว่าเราน้ำหนักตัวเราเอนไปทางซ้ายขวาหรือหน้าหลังนะครับบางคนไม่เท่ากันไม่เท่ากันบางคนชอบเหมือนเอียงหน้าหรือว่าถูกต้องครับเราใช้ลักษณะการยืนแบบเท่ากันก่อนขาเท่านะครับความหมายก็คือปลายเท้าเท่ากันเมื่อเทียบกับเป้าหมายนะครับเท้าขนานนะครับขนานนะครับตัวเราเนี่ยจะเกือบจะตั้งฉากกับเป้าธนูครับเป้าที่เราจะยิงนะครับลักษณะนี้เวลายืนเนี่ยทิ้งน้ำหนักสบายๆนะครับให้เท่ากันทั้งซ้ายและขวานะครับอย่ายืนลักษณะนี้นะลักษณะอย่าขี้เกียจนะการเล่นกีฬาใช่ครับครับผมก็ยืนสบายๆนะครับหลังจากยืนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก่อนใส่ลูกนะครับก็ถ้าเราถือคันนี้มันจะหนักนะครับเราก็วางไว้บนรองเท้าอย่างนี้นะครับเตรียมใส่ลูกนั่นเองนะครับหยิบลูกธนูขึ้นมานะครับลูกธนูสำหรับเบกินเนอร์เนี่ยจะมีปีกที่มาร์กไว้แล้วนะครับก็คือปีกสีเหลืองสีเหลืองเขียวเนี่ยนะครับปีกนี้เราเรียกว่าปีกหลักนะครับปีกหลักเนี่ยมันมีคุณสมบัติก็คือมันเวลาใส่เข้าไปมันจะตั้งฉากกับคันธนูสังเกตนะครับเห็นนะครับตั้งฉากนะครับถ้าเราใส่ผิดเนี่ยมันจะตั้งฉากในเชิงที่เข้าไปหาคันธนูเวลาปล่อยมันจะชนหน้าต่างคันตรงนี้นะครับแค่นั้นนะครับถ้าใส่ถูกมุมที่ถูกต้องก็จะผ่านไปได้เลยเห็นนะครับครับผมลักษณะนี้หลังจากนั้นวางบนแอโรเลสเสร็จก็น็อกลงที่สายลักษณะนี้นะครับวิธีการเกี่ยวนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ฟิงเกอร์แท็บนะฮะแต่จริงๆต้องใส่นะครับนิ้วชี้นะครับเกี่ยวด้านบนลูกนะครับนิ้วกลางนิ้วนางเกี่ยวใต้ลูกนะครับอีก2นิ้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้นะครับเราก็เก็บให้เป็นระเบียบนะครับพื้นที่ส่วนนี้นะครับของมือเราจะดึงสายมาแล้วมาวางไว้ใต้
คางของเรานะครับเพราะนั้นเราต้องทำพื้นที่อย่างนี้ให้พร้อมนะครับวิธีการเกี่ยวเนี่ยเราใช้ข้อแรกของนิ้วนะครับข้อแรกของนิ้วในการเกี่ยวอย่าใช้ปลายนิ้วลักษณะนี้นะครับใช้มันดึงยากมากครับผมเวลาเกี่ยวให้เน้นที่สายนะครับอย่าเกี่ยวลักษณะที่เรียกว่ากลัวลูกตกก็คือไปจับไปบีบลูกไว้ไม่ต้องบีบลักษณะนี้จะทำให้ลูกตกจากเลสลักษณะอย่างนี้เลยนะครับเน้นสายนะครับเน้นสายเป็นหลักครับผมอาจจะโดนหรือไม่โดนลูกธนูนะครับแขนซ้ายนะครับมาที่แขนซ้ายนะครับเวลาจับเนี่ยเราจะไม่จับเหมือนอย่างอื่นนะครับธนูเนี่ยจะใช้ลักษณะการค้ำไปที่ด้ามธนูตรงๆด้วยอุ้งมือนะครับจะสังเกตว่าผมไม่ได้ครับผมถ้าลักษณะนี้คือผิดนะครับมีกำแน่นเลยกำแน่นเลยไม่ได้ลักษณะเราจะค้ำไปตรงๆด้านหน้าใช่ครับยั้งลังไว้อย่างเงี้ยครับยังไงก็แล้วแต่การจับที่ถูกต้องมีมือขวาเสมอจะสังเกตว่าถ้าเราดันด้วยซ้ายอย่างเดียวจะรู้สึกว่ามันจะหลุดมือนะครับต้องมีขวาอย่างเงี้ยอยู่นะครับมันก็จะสมดุลกันมี5เซตในการยิงนะครับเซตแรกเรียกว่าเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมยิงนะครับก็จะมีเกี่ยวสายเปิดศอกตัวตรงแขนซ้ายเหยียดนะครับตามองเป้าานี่คือเตรียมพร้อมนะครับครับเซตที่2นะครับยกธนูขึ้นมาเล็งนะครับครับเราใช้ศูนย์เล็งนะครับให้ดูตรงนี้นะครับให้ดูเป้านี้ชี้ไปที่เป้าชี้ไปที่เป้าหมายนะครับ1เตรียมพร้อมนะครับ2ยกเล็งนะครับ3ดึงหรือน้าวสายนะครับอย่างที่ผมบอกมาวางมือไว้ที่ใต้คางลักษณะนี้นะครับครับ4คือปล่อยนะครับ5คือค้างท่ายิงไว้นะเหลือในภาษากีฬาเขาเรียก follow through นะครับ follow through มีลักษณะนี้5ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวดูอีกลูกนะครับใส่ลูกนะครับใส่มุมที่เห็นนะครับปีกสีต่างออกมานะครับน็อกลงไปที่สายนะครับครับผมลักษณะนี้มี5ขั้นตอนนะครับซ้ายเหยียดไปตรงๆที่คันธนูนะครับขวาเกี่ยวสาย3นิ้วนะครับใช้ข้อแรกเกี่ยวเปิดศอกเล็กน้อยตามมองเป้าตัวตรงนะครับ2ยกธนูขึ้นมาแล้วเล็งไปที่เป้าหมายนะครับ3น้าวสายมาถึงคางนะครับ4ปล่อยสายนะครับ5ค้างท่ายิงนะหรือ follow through นะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวลองยิงกันดูนะครับลองเลยครับเริ่มเลยเดี๋ยวให้คุณก่อยแนะนำครับหยับตรงนี้โอเคครับโอเคเวลาคุณยืนคุณมองไปที่เป้าครับที่เมื่อกี้บอกว่าปลายเท้าเท่ากันเมื่อเทียบกับเป้ามันต้องมี3จุดครับก็คือจุดแรกคือเป้าจุด2เท้าซ้ายจุด3เท้าขวาต้องเลี้ยงให้ได้ว่ามันตรงนะครับหรือถ้าเกิดน้ำหนักช่วงหลังเยอะกว่าเนี่ยอาจจะขยับเท้าหน้าลงเพื่อมารองรับน้ำหนักนะครับอย่างนี้เรียกว่ายืนเปิดนะโอเพนก็ได้แต่อย่ายืนล้ำอย่างนี้อย่าล้ำผิดอย่าล้ำอย่างนี้โอเคไหมครับครับผมสบายสบายกระเถิบหน้านิดหนึ่งให้เส้นอยู่กลางโอเคครับสวยงามวางคันไว้ที่รองเท้าครับวางคันไว้รองเท้าลองใส่ลูกดูสิจับขึ้นมาเหมือนจับปากกาครับจับเหมือนจับปากกาครับใช่ครับครับหันปีกด้านที่สีต่างหรือปีกตั้งฉากครับครับผมไว้ด้านนอกไว้ด้านตัวเรานอกคันธนูนั่นเองนะครับวางที่เลสแล้วน็อกลงที่สายถูกต้องอย่างนี้ครับถูกต้องครับเรียบร้อยแล้วนี่คือคันที่พร้อมแล้วนะครับต่อไปถ้าเตรียม1ครับเกี่ยว3นิ้วใช้ข้อแรกทุกนิ้วนะครับเก็บคือโป้งนิ้วก้อยพร้อมเตรียมคือเหยียดซ้ายไปที่กริปด้วยอุ้งมือแค่นี้เองแล้วขวาดึงงัดไว้เล็กน้อยเปิดศอกตัวตรงตามมองเป้าคอไม่เอียงเลยนะครับนี่คือใช่ครับถูกต้องเลยนี่คือเสร็จเกรงเสร็จเตรียมนะครับ1ต่อไป2คือยกธนูขึ้นมาแล้วเล็ง0ไปที่เป้าหมายอันที่3นะครับสเต็ปที่3ดึงมือมาไว้ใต้คางนะแค่นี้สเต็ปที่4คือปล่อยลูกครับ5คือ follow through นะครับโอเคเยี่ยมมากครับ เยี่ยมมากแต่มันแข็งเหมือนกันนะครับครับผมทำไมพี่ก๋อยดูสบายอย่างไรสบายครับผมทำไมผมดูถอยทีครับพี่ครับผมลุยครับแก้ตัวนะครับแบบจับปากกาเสร็จหนึ่งก่อนครับครับเสร็จหนึ่งเตรียมตามมองเป้าให้เรียบร้อยนะครับซ้ายยกขึ้นมาลักษณะนี้ครับเกี่ยวให้พร้อมเลยอ๋อโอเคเกี่ยวให้พร้อมเปิดสองตามมองเป้าครับนี่คือหนึ่งนะครับสองยกขึ้นมาเล็งสามดึงเอามือขวามาวางไว้ใต้คางสี่ปล่อยตุ้มห้าค้างไว้โอเคอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วครับนะครับเราไม่ได้ดูที่ผลงานที่เป้านะครับครับคือลักษณะเนี่ย
ทั้งสองลูกที่ยิงไปเนี่ยเหมือนกันเกือบ 100% เลยนะครับลูกเลยวิ่งเข้าไปหากันนะครับครับผมครับเสร็จต่อไปก็คือเราจะหาจุดที่เราหยุดตรงนี้ให้แน่นอนแล้วทำการปรับศูนย์ต่อไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดึงทุกครั้งต้องทำให้แน่ใจว่ามันอยู่ที่เดิมมันดึงมาครับตรงนี้ครับครับผมแล้วเราถึงจะปรับศูนย์ต่อไปเป็นอย่างนั้นทีนี้เราได้กลุ่มลูกแล้วนะครับกลุ่มลูกแปลว่ามันสะท้อนอะไรสะท้อนว่าคันธนูเรายกที่มุมที่เท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยมุมมันไม่ได้มันก็เลยไม่เข้าตามที่เราเล็งนะครับเราก็ปรับมุมนะวิธีการปรับเนี่ยเราปรับตามลูกที่ไปนะครับครับอย่างอันนี้ต่ำนะเราจะปรับลงต่ำการปรับลงต่ำเนี่ยศูนย์เนี่ยมันติดกับตามันจะบังคับให้มือยกมุมสูงขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวลองยิงดูนะครับว่าลูกสูงขึ้นไหมนะครับยกเล็งเห็นศูนย์แล้วเห็นเป้าด้วยครับ3ลากมาถึงคางที่เดิมเลยอยู่ตรงไหน4ปล่อยตุ้ม5ค้างไว้คุณเก่งมากครับปรับศูนย์ครั้งเดียวยิงเข้าเลยโอ้โหสนุกมีครับเห็นไหมเข้าใจหลักการนะครับเข้าใจครับแต่คนมายิงใหม่ๆเนี่ยครับอะไรอ่ะทำไมผมยิงแล้วมันไม่เข้ามันเป็นเก็บลูกก่อนครับมันเป็นความบางคนคิดเป็นความล้มเหลวเลยจริงไม่ใช่นะอ๋อมันต้องมาค่อยๆมันไม่รู้แค่นั้นเองครับผมว่าศูนย์แต่ละคนก็ไม่เท่ากันถูกไหมครับปรับศูนย์ให้ดียังไงเนี่ยถ้าคนยิงสเปะสปะนะครับดึงสั้นบ้างยาวบ้างลูกก็ไปคนละที่ครับก่อนจะปรับศูนย์ก็ต้องยิงเป็นกลุ่มก่อนรู้แบบว่ามันตอนนี้มันทิศทางของมันเป็นยังไงสูงตรงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับถือว่าจริงๆแล้วเป็นกีฬาที่ท้าทายพอสมควรนะฮะจริงๆมันเป็นอะไรที่ต้องแข่งกับตัวเองนะครับใช่ครับนะฮะก็ใครที่สนใจครับจริงๆสามารถมาลองได้ครับผมลองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากยิงอีกเพราะว่าจะได้รู้ว่าเรายิงเป็นยังไงบ้างเวลาไปคุยกับเพื่อนหรือว่าเจอคนอื่นๆที่เขาเล่นเนี่ยเขาเป็นยังไงเราพอใช้ได้ไหมครับนะครับจริงๆอยากจะให้พี่ก๋อยครับได้ฝากครั้งนึงครับสำหรับที่อาร์ชิวิทไทยว่าที่นี่อยู่ตรงไหนติดต่อได้ทางไหนบ้างและมีคอร์สเรียนอะไรบ้างครับครับผมสำหรับอาร์ชิวิทไทยนะครับเราเป็นสนามธนูแล้วก็เป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬายิงธนูนะครับสำหรับท่านที่สนใจกีฬายิงธนูนะครับเรามีเว็บไซต์ชื่อว่า archerythai.com นะครับหมายเลขโทรศัพท์02-934-8243นะครับหรือใน Facebook นะครับเรามี Facebook ของArcherythai Archery School นะครับลองเข้าไปเสิร์ชดูได้เสิร์ชคำว่า Archerythai Archery School เลยลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับใครสนใจก็สามารถแวะมาเรียนได้จริงๆที่นี่เปิดเที่ยงปิด 16:00 นถูกต้องครับนะบางคนทำงานเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะมาพักผ่อนได้ครับด้วยการออกกำลังกายแบบนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆด้วยฮะอยู่ตรงบริเวณของสนาม Driving Range All Star นะครับหรือว่าแถวเมืองจันทร์นั่นเองวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณพี่ก๋อยมากๆเลยนะครับพี่ยินดีครับผมนะครับส่วนวันนี้ครับรายการของเราครับเวลาหมดแล้วนะครับสามารถมาติดตามนะครับในรายการซิงสปอร์ตของเราได้ทุกวันเสาร์ครับเวลา 18:00 นทางดูทีวีแบบนี้ครับต้องขอบคุณครับสำหรับอาชวิไทยและก็พี่ก๋อยด้วยนะครับนอกจากนั้นครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับผู้สนับสนุนหลักในรายการซิงสปอร์ตของเรานั่นเองครับวันนี้ครับบอสแล้วก็ครูก๋อยครับคุณจะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ Competition, call me Mr. Broom. Knocking niggas over, call me Bulldozer. One